นี้เราจะมากินอาหารจีนกันมันคืออส่วนติดตามต่อไปได้เลยครับเริ่มต้นเราก็ลวกหอยนางรมกันก่อนไล่น้ำให้มันออกไปบ้างไม่ให้มันสุกมากหรอกเพราะเดี๋ยวจะเอามาผัดอีกทีตัวใหญ่ๆคือแค่ผ่านน้ำปุ๊บปุ๊บก็เอาขึ้นละขึ้นไปพักไว้ก่อนคือการทำอส่วนเนี่ยถ้าเราใส่มันลงไปพร้อมกันเลยเนี่ยไม่มาลวกก่อนเนี่ยหอยมันจะคายน้ำออกมามันจะแฉะประกอบก็จะมีถั่วงอกคือแป้งที่เตรียมไว้นั่นกระเทียมแล้วก็หอมผักชีเอาหอยนางรมใส่ไปในแป้งที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันแล้วก็เติมผักลงไปหน่อยหนึ่งใส่น้ำมันลงไปเราใช้น้ำมันลำข้าวแล้วก็ตามลงไปด้วยกระเทียมเราจะทำการเจียวกระเทียมเหมือนเดิมปุ๊บเดี๋ยวก็หอมแล้วหอมขึ้นมาแทบจะทันทีที่ใส่ลงไปเลยกระเทียมนี่มันหอมไวจริงๆแล้วก็ใส่ถั่วงอกลงไปผัดเอาน้ำปลาเล็กน้อยก็ทำการผัดต่อไปแล้วก็นำไปพักรอไว้ที่จานเทน้ำมันลงไปอีกครั้งแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปอีกครั้งเราจะเจียวกระเทียมรอบสองจากนั้นก็จะใส่หอยน้ำลมกับแป้งที่เตรียมไว้ลงไปคราวนี้ก็ผัดกันละนี่คือการทำอส่วนครั้งที่2ของหม้อไฟฟ้าใบนี้ครั้งก่อนยังไม่เนียนครั้งนี้เชฟก็เลยแก้ตัวใส่ต้นหอมผักชีเพิ่มลงไปแล้วมันก็ออกมาเป็นอส่วนนี่ใส่ไข่ไป2ฟองด้วยสำเร็จเสร็จมาเป็นอส่วนอาหารจานพิเศษสำหรับเย็นนี้อย่าลืมกด
ติดตามและกดกระดิ่งนะครับแล้วเจอกันมื้อต่อไป